โลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเกิด disruption ในเรื่องเทคโนโลยีเราผมคิดว่ามันจะ disrupt ชีวิตการใช้ชีวิตของพวกเราไปในอนาคตในช่วงประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาหลายๆผลิตภัณฑ์อัปเดตไปเลยอย่างรวดเร็วขายยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับก็ปิดตัวลงรวมทั้งในแง่ของเศรษฐกิจต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำธุรกิจรูปแบบของการทำธุรกิจรูปแบบของการนำเสนอผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นสังคมในอนาคตมันจะประกอบไปด้วยสังคมที่เราจะไม่เคยเห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาและจะมีความทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Bell Economy ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยเนื่องจากเรามีฐานที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะว่าเราพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพงานนี้เราก็มาคุยกันนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างไรผู้ได้ประโยชน์คือใครชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของความหลากหลายเหล่านั้นจะได้ประโยชน์อย่างไรตัวต่อไปเราพูดถึง Green Economiesเราพูดถึง circular economies ก็รู้แล้วแต่เป็นเศรษฐกิจที่พูดถึงสังคมสีเขียวสังคมที่เป็นไปด้วยของการกลับมาใช้ใหม่นะครับทดแทนนะครับหรือดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติต่างๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ชีวิตในอนาคตเพราะเราทราบดีนะครับว่าที่ผ่านมามนุษย์เองนะครับก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะมากผู้ลงทุนที่จะลงทุนในอนาคตต้องมีความเข้าใจในหลักการลงทุนและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้และที่แน่นอนเราทราบกันดีนะครับว่าในเรื่องของ intelligenceในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็จะเป็นสังคมที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกวันนี้มีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือมีซอฟต์แวร์มีแอปพลิเคชันทำงานแทนเราทุกอย่างเตือนเราแล้วที่สำคัญนะครับที่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันสังคมสูงวัยหรือสังคมต่างวัยแล้วแต่เราจะเรียกว่าเป็น Silver Economy Aging Economy เป็นสิ่งที่ประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในปี2564 20% ประชากรไทยคงจะอยู่ในอายุที่เราเรียกว่าเป็นผู้สูงวัยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เราจะทำอย่างไรในการที่คนในครอบครัวหนึ่งหลายๆท่านในที่นี้อาจจะมีครอบครัวที่มีคน3รุ่น4รุ่นอยู่ด้วยกันแล้วผมเรียนนะว่าทั้งหมดนั้นเป็นโอกาสของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลงทุนที่เร็วการลงทุนที่ใช้เงินทุนไม่เยอะแต่สามารถทดแทนธุรกิจเดิมๆเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่างๆมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็เป็นโอกาสทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เชิญชวนนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาดูงานเพื่อตอบโจทย์ต่างๆในอนาคตเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับอนาคตนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับถ้าอยากดูดีก็ให้ไปงานนี้นะครับถ้าอยากทันสมัยก็ให้ไปในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าอยากได้โอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆพลาดไม่ได้นะครับงานนี้25-28ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับ